ร้านอ้นห้วยขวางเรซซิ่งครับผมขอต้อนรับผู้ชมครับกลับเข้าสู่รายการ Speeder ในช่วงที่2นะครับแน่นอนครับเรายังอยู่กับทีมอะไรเรียกว่ามินิโลเลยมินิไบค์โลเลเดอร์นะครับก่อนอื่นก่อนที่จะไปพูดคุยมากกว่านี้ในเรื่องของตัวรถในเรื่องของการแต่งนะครับก็ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของเราก่อนนะครับนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X-Speed So Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID และกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้ครับช่วงนี้เปิดช่วงที่2แน่นอนเราบอกเมื่อกี้นะจะให้ชมสักหน่อยนึงใช่มาก็รอสัญญาณอยู่สัญญาณว่าไงพร้อมไหมพร้อมไหมจัดเลยเนี่ยเป็นไงถ้ามีเพลงเนี่ยแบบขึ้นเคลือบแล้วนะขึ้นเคลือบไปนะนี่มีต๊อก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 นี่ครับโอ้คันนี้เด้งดีนะคันนี้คันนี้ลมดีมากคันนี้เด้งดีลมดีมากโอเคขอบคุณครับโอ้โหเดี๋ยวเรามาคุยกันดีกว่าเมื่อกี้ช่วงหนึ่งไปแล้วนะครับเบรกหนึ่งไปคุยไปแล้วเบรกสองขยับไปอีก5คัน6คันอันนะครับมีแท็กซี่มิเตอร์มาด้วยแท็กซี่มามีแท็กซี่มามีใครโบกไม่ใช่อ่ะเดี๋ยวเริ่มแนะนำจากผมก่อนเลยสวัสดีครับถือไมค์เลยสวัสดีครับนี่ถือใช่ไหมแนะนำตัวเลยพี่สวัสดีครับผมนุ่น FPK นะครับมาจากสมุทรปราการนะครับสมุทรปราการครับผมสังกัดไหนอะไรยังไงสังกัด FPK ก็ย่อมาจากสมุทรปราการครับ FPK ครับผมครับผมแล้วก็ยังไงคันนี้ตกแต่งอะไรยังไงคันนี้ก็ตกแต่งโดยใช้หน้ากากหน้าของ P-Tech นะครับบางคนล่างก็ P-Tech เหมือนกันครับแฮนด์เป็นแฮนด์ปีกนกครับของญี่ปุ่นครับผมแล้วก็ใช้ระบบเป็นระบบถุงลมสำนัก P-ZY นะครับ อยู่พนัสนิคมนะครับครับตรงนี้ก็จะเป็นถังน็อตของถังน็อตถังน็อตก็เราอันนี้เป็นถังหลอกครับเป็นถังลมแต่เราพ่นสีฟ้าแปะสติ๊กเกอร์น็อตไปให้มันดูสวยงามส่วนมากจะเจอแบบพวกเอาจะเป็นตู้เก็บลมคนส่วนมากเขาจะถามอิ๊น็อตหรอเนี่ยกล้องไม่เห็นกล้องไม่เห็นขออนุญาตเนี่ยเขียนได้เลยป่ะโชว์กล้องหน่อยโชว์กล้องหน่อยอ๋อได้ครับได้ครับเขียนเลยป่ะเอาละลากไปเลยดีไหมดีไหมอ๋อต้องมาคืนนิดนึงนี่มันเลยเดี๋ยวมานี่เลยครับพอแล้วนี่ให้กล้องตัวนี้ดูครับหน้าตาเป็นไงให้ดูดินี่ครับผมน็อตนะครับน็อตหลอกครับน็อตหลอกแล้วนี่เสียงอะไรเนี่ยพี่เสียงปั๊มครับอันนี้จะมีปั๊มในตัวครับเวลาลมหมดถังเนี่ยปั๊มจะทำงานพอปั๊มทำงานเสร็จปุ๊บลมเต็มถังปั๊มก็จะตัดครับอันนี้เป็นตัวเกวัตครับเกวัตไอ้อย่างนี้ต้องแบตเตอรี่ต้องเพิ่มมั้ยเนี่ยใช้แบตแอมเพิ่มใช้แบต2ก้อนครับ2ก้อนครับผมแยกกันทำงานมันก็จะเอาอยู่ครับแบต2ก้อนก็พ่วงเอาครับเป็นแบตเดิมก้อนนึงแล้วเป็นแบตรถใหญ่7แอมป์ก้อนนึงเพราะแบตเดิมก็เป็น5แอมป์ครับช่องทางการติดต่อของพี่นี่ยังไงนะครับก็อย่าติดต่อดีกว่าเพราะตอนนี้ก็หนีเมียมาโอ้ยไม่ต้องออกครับออกรายการสดเขารู้หมดแล้วประทิดเอ้ยเมียไม่ค่อยชอบเรื่องมอเตอร์ไซค์ครับคันนี้แต่งมาเท่าไหร่แต่งมาเท่าไหร่คันนี้เหรอครับก็สิ้นเดือนที่ก็แค่กระปุกคีครับค่อยทำก็ไม่แพงมากครับส่วนมากใช้สมองมากกว่าเงินครับนี่ก็นิดหน่อยเอาให้มันดูแบบสวยงามลงตัวแค่นั้นครับผมเดี๋ยวแล้วพี่อยู่แถวไหนเนี่ยอยู่สมุทรปราการเทพารักษ์ครับผมนี่ก็ถามย้ำมาบอกสมุทรปราการถ้าเผื่อว่าใครอยากไปเจออย่าไปแนะนำเรียนเขาที่ไหนยังไงก็อย่าไปทำทักก็อย่าเจอเลยครับตอนนี้ต้องบอกว่าเขาเป็นการโชว์สเต็ปได้มันมากครับใช่สักนิดนึงครับนึงในข้ออีกทีนี่อีกทีนี่เอาให้สายไปให้สายรู้สึกว่าเด่นอยู่คันเดียวเลยใช่ขึ้นลงเร็วมากอ่ะโต๊ะติ๊ก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 โต๊ะติ๊กติ๊กนี่เป็นไงโอ้โหโอเคเมื่อกี้มาตึงตึงตึงแล้วก็ค่อยค่อยเหี่ยวสมัยหนุ่มๆชอบแอบเมียไปรัชดาแล้วเราก็เหมือนตัวตนของเราครับตัวตนเราชอบโยกครับไตโลครับไตโลแล้วก็เลยอยากให้รถมันเหมือนเราไปอ๋อแล้วก็พอหมดแรงก็เหี่ยวไปเมื่อกี้ใช่ครับขาดแบตครับแบตเริ่มหมดแล้วโอเคขอบคุณครับขอบคุณมากครับผมมาท่านต่อไปเลยพี่เขียนรถกลับมาสวัสดีครับถือไมค์เลยแนะนำตัวเลยครับผมชนครับอยู่สำนักคิมหันครับคิมหันจากจังหวัดไหนครับกรุงเทพครับกรุงเทพประชาชื่นครับประชาชื่นอยู่ที่นี่เองมาจากสังกัดอะไรยังไงชื่อสังกัดช่องทางติดต่อคิมหันไงคิมหันข้าต้อมช็อปครับ
อันนี้ถามเข้าไปได้เลยมึนกันมาจริงเอ้าว่าไปแต่งอะไรยังไงบ้างก็มีไมค์ใกล้ๆหน่อยไมค์ใกล้ๆครับบางคนดังเลยครับพีเทคชุดหน้าหน้ากากนี้ก็สร้างใหม่เหรอใช่ครับสร้างใหม่เดี๋ยวคันนี้ต้องบอกว่าเขาเป็นพระเอก MV อะไรนะครับสอถอลงอะไรครับรณรงค์เมาแล้วขับเมาไม่ขับสิครับเมาแล้วขับไม่ชนรัฐบาลสิครับรณรงค์เมาไม่ขับครับเมาแล้วขับเดี๋ยวก็บันเทิงนะฮะถ้ามีระบบหลบไลฟ์สดมีหลายกล้องอยู่คันนี้จะมีแค่ข้างหลังครับผมอ๋อเวลาขี่นี่คือข้างหน้าก็ประมาณนี้อันนี้เป็นล้อล้อรถยนต์ใช่ไหมครับหน้าหลังนี่ใช่รถยนต์อันนี้ต้องถางแผงคอดิล้อหน้าจะประมาณ5นิ้ว5นิ้วล้อหลัง10นิ้วครึ่งครับรถส่วนมากนี่เครื่องยนต์โมดิฟายไหมไม่โดนแต่งบ้างเครื่องเดิมครับเครื่องเดิมหมดเลยเหรอคือต้องบอกว่ารถที่เห็นพวกนี้ครับครับคือส่วนใหญ่เนี่ยเราจะไม่ได้เน้นในเรื่องของการโมดิฟายเครื่องแต่เราจะเน้นโมดิในเรื่องของการโมดิฟายครับภายนอกมากกว่าใช่ครับเน้นเครื่องยนต์สบายๆใช่เอาหล่อใส่หล่อใช่ครับผมมีอะไรอย่าพิเศษคันนี้บ้างออปชั่นพิเศษมีน็อตครับมีน็อตมั้ยมีน็อตอย่างครับเปล่าน็อตมีมั้ยไม่มีครับไม่มีนี่บอกได้ว่ามีบอกมีมั้ยเป็นถังลมธรรมดาครับอ๋อถังลมธรรมดาครับผมบอกราคาได้มั้ยก็คันนี้ทําไปก็ประมาณ 70,000 ได้ 70,000 ก็ยังไม่สุดทั้งนั้นครับยังไม่สุดเหลืออีกเยอะครับมาท่านต่อไปท่านไปเล็กเยอะขอบคุณมากครับไปครับไอ้นี่พี่ป๊อปแคลรี่บาบาป่ะเนี่ยสวัสดีครับแนะนำตัวเลยแนะนำตัวหน่อยขอหนึ่งเพลงยังไม่ใช่อันนั้นผมอาร์ตออนิวครับจากซูเมกบอวินครับบอวินชลบุรีครับผมบอวินชลบุรีเลยใช่ครับก็ผมก็เพิ่งหันมาเล่น MSX ครับก็เลยทำเป็นเอ็มเอ็ดซ์ชกลมหน้าหลังตัวไหนตัวจะเป็นคันแรกในประเทศไทยใช่มีคันแรกเลยใช่ครับปกตินี่จะเป็นเกียร์ออโต้ใช่ป่ะใช่อันนี้คือเป็นเอ็มครับเป็นรถตัวคู่นี่ครับโอ้โหยืดอาร์มยาวมากอันนี้ไหนเข็นไม่ชงหน้านี้เข็นต้องยกก่อนไม่งั้นไปไม่ได้ยกรถเลยครับต้องสตาร์ทเครื่องด้วยไม่งั้นติดท้องสองระบบครับนี่เลยสดเลยเข็นไปนี่เลยเข็นไปซ้ายเลยไปใกล้ๆกล้องเลยครับอาร์ตแบบยิงสดด้วยโอเคนี่ยังไงยิงสดยังไงครับโชว์หน่อยยิงสดยังไงทำไมยังไงไม่ต้องผ่านถังลมก็คือไม่ต้องผ่านถังลมครับสามารถเล่นได้เลยครับนี่ยังไงนี่นี่แล้วก็จะมีอีกอย่างนึงก็คือผ่านถังลมครับก็จะวิ่งได้เร็วขึ้นครับนี่นี่ผ่านถังลมนี่นี่ว้าก็จะทำให้สำรองครับเพราะว่าแต่พร้อมได้ด้วยบางทีการใช้ไฟระบบไฟของเรามันใช้เยอะอะไรประมาณนะครับครับแล้วก็ต้องมีระบบเซฟด้วยหลายๆอย่างครับก็มีทั้งความสวยงามแล้วก็เซฟเรื่องแบตเตอรี่เรื่องการใช้งานด้วยแล้วนี่ยืดอาร์มมานี่แบบว่าประมาณกี่นิ้วเนี่ยก็ต่อยิงสดครับอันนี้จะเป็นยิงสดครับเป็นต่อสดนะครับต่อสดมา7นิ้วแล้วก็เป็นยืดอาร์มสำเร็จเพิ่มอีก5นิ้วก็เป็น12ครับโอ้โหยาวไปไหนครับที่บอกครับว่าคันนี้เป็นคันแรกของเมืองไทยที่เป็นรถที่เป็นเกียร์แล้วทำช็อคลมหน้าหลังครับผมแล้วก็จะมีล้อหน้าผ่าแล้วเป็นล้อเดิมผ่าครับขอบ13กว้าง5นิ้วแล้วก็เบ่งเข้าไปครับผมใช่ฮะถอยโอเคครับขอบคุณมากครับมาท่านต่อไปสวัสดีครับครับสวัสดีครับแนะนำตัวนิดนึงครับผมครับสวัสดีครับผม1ออโต้ครับผมจาก SPK สมัย SPK สมประการครับผมสมประการสมประการแก๊งเดียวกันแก๊งเดียวกันมาด้วยกันครับผมคันนี้คือ Zoom X Zoom X เหมือนกันครับมีอะไรบ้างของตัวนี้ก็ส่วนตัวนี้ Zoom X ของผมจะเน้นไปทางที่ว่าตั้งแต่ผมเล่นรถตัว Zoom X มาก็คือว่าเหมือนกับว่ารถอ่ะ Zoom X สามารถที่จะเอาทุกอย่างที่เป็นบิ๊กไบค์และมินิไบค์มาใส่ด้วยกันได้ตัวอย่างเช่นตัวเนี้ยชิวของ Z 800เอามาสัตว์ซูเมอร์เอ็กได้ครับผมแล้วก็จะของผมจะเป็นตัวนี้เสร็จแล้วก็จะมีการสะบัดการสะบัดเออร์ลิงครับแล้วก็ปั๊มแล้วก็จะมีนี่โบแล้วก็จะมีอย่างของพี่ๆเขาจะเป็นถังน็อตครับเราเป็นถังน้ำของผมยังกองน้ำครับอ๋อไม่ใช่โอ้นี่มาคู่เห็นมาคู่ครับกล้องเห็นมั้ยมาคู่นะครับเดินหน้ามันต้องอันนี้แบบต้องไฮดรอลิกขึ้นมั้ยเดี๋ยวติดป่ะลากได้เลยใช่ป่ะลากได้มั้ยมันใจเย็นพี่อ๋อใช่ๆอ๋อนี่ไงเข้าไปดูหักมาหน่อยนึงอ่ะยังไงต่อนี่ครับผม
ของผมจะเป็นถังคู่นะครับเหมือนถังกล้องนะใช่เหมือนถังตัวนี้2ตัวก็คือจะสามารถเก็บลมได้เยอะกว่าปกตินี่เป็นเซลล์ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่นะอย่างของพี่ๆส่วนใหญ่ก็จะเป็นประมาณว่าลม8บาร์ครับแต่ของผมสามารถใส่ได้ถึง10บาร์10บาร์สามารถจะใส่ได้มากกว่าแล้วก็ตัวนี้ก็คือเป็นวิวัฒนาการเหมือนกันก็คือว่าก่อนแรกเริ่มของถุงลมจะเป็นปั๊มตัวใหญ่ปั๊มที่แบบได้มาอีกตัวนึงจะเป็นอีกอย่างนึงแล้วก็ตัวนี้จะวิวัฒนาการใหม่เป็นปั๊มตัวเล็กลงสามารถซ่อนได้คือตัวเล็กซ่อนข้างในได้เลยอันนี้เราคิดค้นเองเหรอเราคิดเองเหรอใช่ครับก็คือทางถุงลมชุดนี้จะเป็นของพีซัตไวช็อปครับของที่พนันนิคมก็พัฒนาขึ้นให้ปั๊มตัวเล็กลงก็ซ่อนเขาไว้ในนี้ได้เลยครับผมเนี่ยปั๊มตัวแค่เนี้ยครับนิดเดียวเองอ่ะใช่ครับส่วนแบตก็ใช้2ก้อนครับเหมือนกันทุกคันครับผมถ้าใครอยากจะปรึกษาอะไรเรานี่ยังไงปรึกษาได้ไหมหรือว่าหนีเมียมาอีกไม่หนีไม่หนียังไม่มี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 อย่างของผมเองก็จะอยู่แถวๆโซนเทพรักษ์เหมือนกันครับเทพรักษ์วัดด่านสุพรรณการครับอ๋อครับผมส่วนก็ตัวท่อก็จะเป็นขอม้วนอันนี้มาจากสำนักฉีเฮดเดอร์ครับวัดด่านเหมือนกันวัดด่านครับผมวัดด่านสำโรงเนี่ยนะครับผมส่วนล้อหลังก็จะเป็นที37กว้าง8นิ้วนี่ผ่านเหมือนกันอันนี้เป็นล้อสำเร็จมาเลยครับสำเร็จเลยอ๋อ8นิ้วมีขายอยู่แล้วทั่วไปใช่ครับแล้วก็จะโอ้ที่37จะติดกี่นิ้วอ่ะนี่กี่นิ้ววงมัน8นิ้วครับผมไม่ใช่แม่อ๋อยืด18ครับ18นิ้วยืด18นิ้วครับผมก็จอกแนวเก๋ๆก็เอาล้อเอาน็อตของรถยนต์มาใส่อันนี้วงล้อเท่าไหร่14หรือ15 14 13ครับ13นี่12กว้าง8เอายังไงแน่12ในกว้าง8ครับ12ครับทําไม่ทํามาถามกันไม่งงแล้วเนี่ยนะครับโอ้แล้วบอกออปชั่นกันนี้ก็ใช้ดับบอร์ดราคาได้มั้ยแต่งไปเท่าไหร่แล้วก็อยู่หลัก 7-80,000 ครับผมก็ราคายังไม่สุดเหมือนกันยังไม่สุดเหมือนกันต้องมีอีกแน่นอนในเรื่องของสีสันก็ต้องทําใหม่ครับผมตอนนี้ก็คือพยอยทําให้มันแบบสวยงามไปก่อนนะครับอ่ะโอเคครับคุณครับไว้ก่อนไว้ก่อนไว้ก่อนนี่ต่อไปมาดูตัวเด็ดตัวนี้ตัวเด็ดตัวนี้อ่ะนะครับตัวเด็ดตัวนี้มาเลยเข็นได้เข็นมาเลยพี่สวัสดีครับเดี๋ยวเข็นครับแป๊บนึงเข็นโอเคเดี๋ยวผมเข็นนะไม่ได้ผมคิดให้ช่วยนั่งหนึ่งครับดันขึ้นหน่อยแล้วโอเคบอกว่าวันนี้รายการสดฮะรถมาเยอะต้องธรรมดาครับนี่อันนี้โชว์ฝั่งนี้ถูกแล้วครับเพราะฝั่งนี้มีจิ๋วด้วยมีจิ๋วเทอร์โบอ่ะเป็นไงพี่สวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยครับชื่ออะไรยังไงเอ่ยน้องตั้มคนรักเมียครับโอ้ยจากกลุ่มไหนอะไรยังไงครับจากก็อดซิลล่า SPK ครับที่ไหนเอ่ยสมุทรปราการครับผมสมุทรปราการอ๋อแต่คนละกลุ่มกันนู่นกลุ่มเดียวกันครับเดียวกัน SPK แต่จะมีก็อดซิลล่าตรงนี้ตัวนึงอ๋ออ่ะทีนี้ก็อันนี้ก็ซูเปอร์เอ็กซ์เหมือนกันครับผมเป็นซูเปอร์เอ็กซ์ใหม่ใช่มั้ยตัวเก่าครับแต่มาแต่งให้ไม่เหมือนเดิมโอเคอ่ะทำอะไรไปบ้างว่าออปชั่นมีโปเกมอนด้วยโอ้โหทำอะไรไปบ้างก็น่าจะมีหน้า Z800 ครับเป็นหน้ากากของ Z800 ใช่คันนี้มีแสงสีเสียงแล้วนะฮะมีปาดแล้วก็เป็นสีโครเมียมครับผมสีโครเมียมสีจะเป็นโครเมียมแล้วก็นี่สีแรปใช่มั้ยครับใช่มั้ยใช่สีแรปสีแรปแล้วตรงนี้จะเป็นพ่นโครเมียมเลยครับอันนี้งานรีบอันนี้จะเป็นไฟเลี้ยวนะครับเลี้ยวอย่าบังกล้องพี่มาอยู่ฝั่งนี้มาโทษครับมันไม่ใช่ที่จักรวันตกหรือว่าใช้ได้กันได้อ๋อเริ่มมีแสงสีแล้วเนี่ยเป็นไงคือคันนี้ต้องบอกว่าของเล่นเขาเยอะมากครับแล้วก็ไฟ LED ไฟท้ายข้างหลังเป็นโปรเจคเตอร์อ๋อครับผมแล้วก็นี่ออฟเยอะเกินส่วนตรงนี้จะเป็นเดี๋ยวแท็กซี่ผมจะหนาวจะหนาวเดี๋ยวรอชมท่อไทเทเนียมขึ้นที่ราคา15บาทครับแล้วเทอร์โบนี่มันใช้งานได้จริงเหรอพี่ใช้ได้จริงครับผมเป็นรถเอาเทอร์โบของอะไรบอกเทอร์โบของมิล่าครับของญี่ปุ่นครับมิล่าเครื่อง3สูบสั่งจากญี่ปุ่นเข้ามาครับผมอันนี้อ๋อสั่งนี่สั่งจากญี่ปุ่นเข้ามาแล้วในการเดินคอเดินท่อต่างๆทำเองหรือว่าให้ช่างที่ไหนทำร้านน้าครับฉีเฮดเดอร์ครับฉีเฮดเดอร์อยู่ที่ไหนครับอยู่วัดด่านสำโรงครับวัดด่านอ๋อวัดด่าน24ร้านเดียวกันกับแถบเนี่ยจะฉีเฮดเดอร์หมดอ๋อทำฉีเฮดเดอร์หมดครับผมท่านใดสนใจอยากได้โบนะครับบอกเลยว่าตัวนี้โบมิล่าสำหรับรถเล็กแล้วก็ไปที่ร้านฉีเฮดเดอร์แล้วกันนะเมื่อกี้เห็นเขามีโชว์โบออฟวาลด้วยแล้วก็มีโบออฟวาลงั้นเสียงโบออฟวาลครับโบอันนี้คือใช้ได้จริงใช้งานได้จริงเลยครับต่อมาเต็มๆแล้วก็มีใต้เบาะใต้เบาะมีอะไรบ้างใต้เบาะติ๊กน้องโอ้ใต้เบาะจะมีตัวมันคืออะไรมันถังน้ำแดงเนี่ยมันเป็นตัวระบายความร้อนของถังน้ำมันเทอร์โบอีกทีนึงครับจะเป็น2ต่อก็คือยังไงบ้างระบบการทำงานของตัวนี้รถผมเนี่ยเวลาถ้าสมมติจะทำเทอร์โบต้องเจาะจากเครื่องใช่ไหมครับใช่แต่ของผมไม่เจาะเครื่องผมสร้างถังน้ำมันขึ้นมาถังนึงคือถังบาซูก้าลูกนี้ตั้งหากใช่ตั้งขึ้นมาตั้งหากแล้วมันจะร้อนถูกไหมครับครับถังน้ำมันมันจะร้อนผมก็เอาน้ำตัวเนี้ยมาปั่นความร้อนของอันนี้เข้ากองเข้าระบายกับหม้อน้ำเข้าหม้อน้ำอันนี้ครับใช่อ๋อช่วยระบายความร้อนใช่ครับผมนี่คิดเองใช่อันนี้คิดเองครับวิศวะอะไรวะเนี่ยเปล่าครับผมวิศวะไม่ใช่
สุดยอดครับสุดยอดกล้องไม่เห็นนี่เดี๋ยวกล้องมาเดี๋ยวกล้องมาให้กล้องโชว์กล้องอันนี้ตัวชาร์จแบตของ C-Tech เลยครับผมนี่ชื่ออุปกรณ์ C-Tech ของเราด้วยนะครับตัวชาร์จแบตอัจฉริยะจากประเทศสวีเดนต้องให้กล้องมานิดหน่อยกล้องมาครับผมไหนๆตัวไหนนี่อันนี้ตัวชาร์จแบตของ C-Tech ครับของแท้ครับผมแท้เลยแท้เลยนี่คือตัวระบายความร้อนนะครับที่ต่อสายเพื่อระบายตัวถังน้ำมันต่างหากที่แยกมาเพื่อต่อกระโหลกชุดสีที่เห็นเป็นนี่คือเป็นดิฟฟิล์มนะครับเป็นรูปหัวกะโหลกอ๋อดิฟฟิล์มเนี่ยแค่น้ำแวบเข้าไปใช่ครับนี่สวิตช์ไลท์มั้งเนี่ยอันนี้เป็นสวิตช์เปิดไฟใต้ท้องเอ้าว่าแล้วก็โชว์หน่อยคุณแจอยู่นั่นใครมึนเงินเนี่ยไฟจะมี3สเต็ปครับครับอ่อนแล้วก็อันนี้ใช่ไฟยุค90ป่ะไม่ใช่นะครับผมเป็นไฟเทคก็เดี๋ยวพี่หัวใจของมันเยอะหัวใจคือเทอร์โบใช่ครับอยากฟังเสียงนะฟังเสียงเทอร์โบใช่ไหมครับใช่ครับเดี๋ยวเบรก3เนี่ยมาฟังเสียงฟังเสียงเทอร์โบเบรก3โอเคงั้นเดี๋ยวมาพบกับแท็กซี่ทั้ง2คันต่อฮะใช่อันนี้เดี๋ยวเราพักเบรกกันสักครู่ครับกลับพบช่วงใหม่ช่วงหน้ากับรายการ Speed Rider ครับผม